สรุปผลวันลุมพินี74นะครับก็ถือว่าแรงเกินต้านครับบาร์ทแฮมกด2นับแบบนิ่มๆเลยก็ชนะยอดภูผาของเราไปครับได้เฮ5ไฟรวดเลยศึกวันลุมพินี74ครับจะเต็มความเร้าใจให้กับแฟนมวยตลอดทั้งรายการเมื่อค่ำคืนวันศุกร์ที่9สิงหาคมที่ผ่านมาณสนามมวยเวทีลุมพินีรามินทาครับโดยมียอดนักสู้ฝีมือดีร่วมโชว์กันถึง12คู่เลยก็ถือว่าเป็นรายการที่ดีนะครับวันนี้มวยพลิกกันใช้ได้คู่เอกนำรายการครับยอดภูผาเพชรเกตเพชรนักชกกำปั้นหนักวัย20ปีจากชัยภูมิขอสานต่อฟอร์มเก่งเล็งยัดความพ่ายแพ้ครั้งแรกให้กับพาร์ทแฮมกิรติเจ้าของสถิติไร้พ่าย4ไฟต์ในวัยเดียวกันจากอิหร่านนะครับพาร์ทแฮมเนี่ยเริ่มยกแรกสวยครับจากจังหวะกดหมัดซ้ายเรียกนับ8จากนักชกเจ้าถิ่นตุนไว้ได้ก่อนยกถัดมายอดภูผาก็ฮึดสู้ครับบุกตีคืนเต็มกำลังแต่พาร์ทแฮมโต้กลับแบบดุเดือดไม่ยอมครับก็ถือว่าสู้กันมาสู้กันไปเบียดกันมาเบียดกันไปพาร์ทแฮมใหญ่จริงครับยอดภูผาต้านไม่อยู่ครับก็แพ้ให้กับพาร์ทแฮมไปในขณะที่คู่เอกภาคอินเตอร์ครับเป็นคีริลโคมูทอฟครับกำปั้นหมัดจรวดวัย25ปีนักชกจากรัสเซียคนนี้กลับมาแก้มือครับพบกับเฟอร์ซานซิกเชคนักสู้เครื่องร้อนวัย28ปีจากตุรกีที่ชนะรวดใน2ไฟหลังโดยทั้งคู่เปิดหน้าวัดแกร่งกันในกติกามวยไทยรุ่นแบนตัมเวทครับยกแรกคีริลและเฟอร์ซานเนี่ยต่างเน้นใช้หมัดนะครับที่เป็นอาวุธเด็ดของตัวเองแต่ก็รวมๆมาแล้วครับคีริลแกเร็วกว่านะมีจังหวะปล่อยหมัดขวาซัดเข้าเต็มปลายคางครับปิดเกมน็อกเฟอร์ซานได้ในนาทีที่ 2.50 ของยกที่2ครับกลับคืนสู่เส้นทางชนะได้อีกครั้งพร้อมรับโบนัส 350,000 ไปครองเป็นครั้งที่3ครับสำหรับคีริลโคมูทอฟโดยค่ำคืนนี้ครับมีนักสู้มากความสามารถ4รายครับที่ออกลีลาเด็ดเตะตากรรมการนะครับก็มองว่าโอ้โหได้โบนัสนะครับทั้งหมด4คนเลยก็มีนักชกญี่ปุ่นครับฮิโรยุกิมีคีริวโคมูทอฟมีสายนาทีพีเคและก็ดอนคิงยุทธรักษ์มวยไทยแล้วก็มีซุปเปอร์แฟนนะครับซุปเปอร์แฟนเนี่ย 100,000 บาทเนาะคู่รองเด่นเกรียงไกรสิงห์มาวินครับแม่นกว่าเยอะครับชนะคะแนนประตักเอกซินบีมวยไทยครับก็ประตักเอกเนี่ยพยายามเดินบุกเดินลุกเดินไล่แล้วแต่ไม่มีผลอะไรเลยครับแพ้ขาดครับตอนแรกก็หวังว่าจะลุ้นนับน็อกแผ่เดียวสำหรับทางประตักเอกนะแต่ว่านับน็อกเนี่ยก็ยังไม่ได้ลุ้นครับมีชาติพิชิตสตต้อยครับก็ชนะคะแนนขุนศึกสอดิชพันธ์ไปแบบเอกฉันท์ครับอาวุธก็ถือว่าแม่นกว่าเลยครับแล้วก็ตามเชิงมานั้นถือว่าพลิกใช้ได้นะครับคู่นี้หลายคนมองไปที่ทางของเจ้าขุนศึกสอดิชพันธ์นะมองว่าอาวุธครบเครื่องกว่าครับแต่วันนี้พอเป็นมวยนมเล็กแล้วชาติพิชิตไม่ทำให้ผิดหวังครับมีสิงห์ธนวัฒน์นกยีรัตกระบังครับชนะคะแนนก้าวไกลช5พยัคฆ์ก้าวไกลโดนเยอะซะหน่อยนะครับในช่วงแรกๆเนาะกว่าที่เขาจะหมดแล้วก็โอ้โหไล่ไม่ทันจริงๆครับสิงห์ธนวัฒน์ก็ได้ในเรื่องของความใหญ่ด้วยมีดอนคิงโยธารักษ์มวยไทยครับชนะน็อกปานเพชรศรณฤมลในยกที่1ครับแม้ว่ารูปร่างช่วงชกอาจจะเสียเปรียบอยู่นิดนึงแต่ดอนคิงก็ไม่ทำให้ผิดหวังครับด้วยประสบการณ์นวมเล็กที่มากกว่าและก็นวมใหญ่ก็มากกว่าเหมือนกันนะครับอาศัยประสบการณ์และก็ความแม่นที่มากกว่าครับมีสารทีพีเคครับชนะน็อกหนึ่งธนีกล้วยบางคอแหลมชื่อชั้นของพีเคยังเชื่อถือได้ในสไตล์มวยแบบนี้นะครับส่วนทางน้องหนึ่งธนีเนี่ยก็ถือว่าล้มหลวมไปหน่อยนะครับก็จบยกแรกเท่านั้นมีคีริวครับเจอกับทางเฟอร์ซานก็ได้เปรียบในเรื่องของความเร็วแล้วก็กดน็อกไปครับมีอับรากิมอับดุลเมซิดอฟครับชนะน็อกยามินพีเคโอ้โหโดนต่อยเข้าเต็มหน้าเลยนะสำหรับทางยามินครับก็ตอนแรกเนี่ยแกตั้งทรงมาดีแล้วแหละจังหวะดักอาวุธดีแล้วนะครับแต่ว่าไปพลาดโดนหมัดเท่านั้นเองครับมีฮิโรยุกิชนะน็อกสิงสังป่าลูกบุญมีครับก็จบน็อกเลยยกที่1นะครับมีบันนะฮายาชิครับชนะน็อกแสนชัยนายกวิทย์ทุ่งสงครับยกแรกมีดาโจฮาน STF ครับชนะ TKOอิลิมเบกคาริเบกอูลูครับนาทีที่ 0.15 ของยกแรกครับก็เป็น MBA แคสเวท135ปอนด์แล้วก็คู่แรกนะครับก็เป็นลีซังซันชนะทีเคโอโมอิซิสโอซิสอิโลกอนครับคู่นี้ก็จบน็อกเหมือนกันนะครับก็น็อกกันหลายคู่เลยผมลงรายละเอียดผลมวยทุกคู่ไว้ใต้ description ไปกดอ่านก็ได้นะครับถ้าใครฟังไม่ทันครับกดไลค์กดติดตามเจอกันคลิปต่อไปครับ